สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งวันนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้พอดีขับรถเข้ามาทำงานนะครับก็เห็นบรรยากาศท่ามกลางกำลังข้ามทางรถไฟนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพอดีว่าผมไม่ใช่คนพื้นที่นะครับแต่ว่าเห็นบรรยากาศมันสวยงามมากเลยครับฟ้าก็แจ่มใสโปร่งแต่ว่าอากาศก็ร้อนมากนะครับวันนี้คาดว่าฝนน่าจะตกอีกนะฮะเพราะก็มีกลุ่มแม่ฝนมาในบางส่วนนะครับสอบถามร้านค้าแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้ก็เส้นทางนี้ก็จะไปเชื่อมกับบ้านท่ามะกอกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่สองส่วนไหนนะฮะก็จะลองไปดูว่าผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามมากครับท่ามกลางธรรมชาติวันนี้กลุ่มเมฆจะหนาตาค่อนข้างหนาตามากเลยนะครับวันนี้ครับเห็นโดยบรรยากาศรอบด้านนะเต็มไปด้วยก้อนเมฆต่างๆนะฮะเยอะแยะเต็มมากมายเต็มท้องฟ้าเลยวันนี้นะท้องฟ้าถูกประดับประดาไปด้วยตกแต่งไปด้วยกลุ่มก้อนเมฆนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีรถไฟมานะครับก็ยืนอยู่ท่ามกลางรางรถไฟก็สวยงามมากครับบรรยากาศอากาศดีครับแต่วันนี้ช่วงกลางวันก็ค่อนข้างร้อนรอบตั้งก็จะเป็นภูเขามีทุ่งนานะครับแล้วก็มีต้นไม้กันใหญ่ๆเลยนะครับเส้นทางรถไฟเส้นนี้นะสายหลักก็จะมุ่งหน้าขึ้นกรุงสู่กรุงเทพมหานครนะครับเท่าที่ถามพี่น้องแถวๆนี้นะครับไปถึงหัวลำโพงเลยครับอันนี้ฟังเขาเล่ามานะฮะโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะยังไม่เคยนั่งไปนะครับนี่ครับพี่น้องสวยงามมากแค่ไหนด้านหนึ่งก็จะมีภูเขาเลยนะครับสูงทึกภาพสวยๆงามเอาไว้นะครับให้กับเอาไว้ได้ดูกันนะฮะอันนี้กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างจะหนาตามากเลยนะครับสวยงามมากครับมองไปไหนก็เห็นก้อนเมฆสวยงามมากไหมครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามานะครับที่มารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆเลยๆปังๆกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมมาดูอีกมุมนึงนะครับอันนี้มุมด้านหลังหลังจากที่ผมได้ขี่รถข้ามรางรถไฟมาแล้วนะครับจะเห็นบรรยากาศอีกด้านมุมนึงสวยงามมากเลยครับ
ศิลปะอันงดงามนะครับทำให้เรานั้นได้เห็นความภาพของความสวยงามนะครับของธรรมชาติงดงามมากๆเลยครับด้านนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็มีทุ่งหญ้าที่เขียวสดงดงามนะครับลมก็เย็นด้วยครับตรงนี้วันนี้ผมยืนถ่ายอยู่ใต้ต้นไม้นะครับลมเย็นพัดสบายมากๆเลยนะครับเรามีเสื่อสักผืนหมอนสักใบนะครับหลับสบายเลยครับตรงมุมนี้นะครับเสียดายผมไม่ได้มีเสื่อมาด้วยนะถ้ามีเสื่อมาก็ใช้โอกาสนี้แล้วครับได้นอนหลับพักผ่อนในช่วงพักเบรกกลางวันนะครับลมเย็นพัดมาแบบสบายมากเลยครับลมแรงมากครับวันนี้พัดได้พัดเอาก้อนเมฆนะมารวมตัวกันค่อนข้างเยอะครับวันนี้ก็รวมตัวกันเป็นรูปเป็นร่างต่างๆนานานะครับทำให้เราได้เห็นรูปร่างต่างๆแล้วแต่จะจินตนาการใส่เข้าไปนะครับว่าจะให้ก้อนเมฆแต่ละก้อนนั้นเป็นรูปอะไรสวยงามมากครับผมยืนไปถ่ายไปก็รู้สึกง่วงนอนขึ้นมานะฮะเสียดายจริงๆไม่ได้เอาเสื่อมานะฮะคราวหน้าพอจะพกเสื่อติดตัวมาด้วยนะครับเจอร่มไม้เย็นๆท่ามกลางธรรมชาติเย็นๆอย่างนี้ปูเสือนอนเลยหลับสบายแน่นอนไม่นอนครับอยู่ใต้ต้นไม้ร่มนี้ไม่นอนนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับต้นไม้เย็นสบายนะฮะผมอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับลมพัดเย็นสบายมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณธรรมชาตินะครับขอบคุณที่ได้รังสรรค์ความงามนะครับแล้วก็ทำให้ทุกชีวิตได้อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศร้อนแดดร้อนก็ยังมีต้นไม้ให้หลบแดดกันนะครับแต่ไม่มีศิลปะความงามของก้อนเมฆกลุ่มก้อนเมฆต่างๆนะฮะให้เราได้รับชมดูกันด้วยนะครับสวยงามมากครับภูเขานะถ้าจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีนะครับถ้าเกิดเข้ามาสู่ช่วงฤดูร้อนนะฮะบางครั้งก็เกิดไฟป่านะครับเกิดไฟไหม้บนภูเขาก็มีนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนก็จะมีต้นไม้เริ่มขึ้นนะฮะเริ่มปกคลุมขึ้นมาทำให้ต้นไม้บนภูเขาหนาตาขึ้นนะครับสวยงามครับสวยงามมากผมเป็นคนที่ชอบและหลงใหลในธรรมชาติมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ